อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเผื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับสวัสดี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 ทุกคนนะฮะขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะครับวันนี้ขออนุญาตทำเป็นคลิปเพราะว่าตรงไหมเนี่ยตรงไหมเนี่ยเสียงดังฟังชัดนะฮะเสียงชัดเจนนะฮะวันนี้ขออนุญาตทำเป็นคลิปอีกหนึ่งคลิปนะฮะเพราะว่าคนสนใจกันเยอะประเด็นหลักๆที่เราจะคุยกันวันนี้หนึ่งหัวข้อที่คนถามผมเยอะเข้ามาว่าตกลงแล้วเนี่ยอาชีพของเขาจะต้องคืนเงินเราชนะไหมเนื่องจากว่าอะไรบางคนเป็นข้าราชการเป็นรัฐวิสาหกิจกำนันผู้ใหญ่บ้านเทศบาลอบต.อสม.อสส.ถามผมเข้ามาเยอะซึ่งผมก็บอกไปแล้วว่าใจเย็นคือบางคนแนะนำให้เขาไปกดยกเลิกกดยกเลิกที่จะรับสิทธิ์โครงการเราชนะซึ่งผมก็บอกเขาไปในอินบ็อกซ์หลายๆครั้งแล้วว่าอย่าเพิ่งยกเลิกนะครับรอมติครม.ก่อนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางคนยกเลิกแล้วไม่ทันฮะเสียใจด้วยนะฮะท่านไม่ได้เพราะท่านยกเลิกสิทธิ์สละสิทธิ์ไปแล้วนะครับแต่บางคนเนี่ยรอก่อนผมบอกแล้วว่าให้ถึงวันที่18ก่อนทีนี้หลายคนก็เลยถามว่าแล้วอาชีพไหนข้าราชการแบบไหนล่ะที่ตกลงแล้วเนี่ยจะต้องคืนเงินหรือยกเขาเรียกว่าอะไรยกเลิกหรือว่าสละสิทธิ์ไม่รับโครงการเราชนะเดี๋ยวเราจะคุยกับท่านโฆษกกระทรวงการคลังดร.กัลยานะฮะให้ความชัดเจนหน่อยตกลงว่าอาชีพไหนควรจะต้องไปกดยกเลิกอย่างวันนี้ไม่ได้15ใช่มั้ยฮะวันที่15เนี่ยครม.เองเนี่ยก็มีมติออกมาอสส.อสม.ท่านได้รับถ้าท่านคุณสมบัติถูกต้องนะฮะถึงท่านก็ได้รับโครงการเราชนะฮะลูกจ้างในที่นี้หมายความว่าบริษัททรัพย์สมมติว่าหน่วยงานกระทรวงกเนี่ยไปจ้างบริษัททรัพย์แล้วท่านสังกัดในบริษัททรัพย์ท่านได้นะฮะนี่ไงมันมีความแตกต่างกันแบบนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตต่อสายฮะนัดท่านไว้ขออนุญาตต่อสายนะครับเพื่อจะได้ให้เคลียร์เลยกระจ่างเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยยังไงกันแน่แล้วจะทำยังไงต่อนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวต่อสายกับโฆษกกระทรวงการคลังมาชี้แจงให้ละเอียดเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยใครที่จะต้องกดยกเลิกหรือไม่ยกเลิกโครงการเราชนะเพราะบางคนบอกว่าแหมไหนๆฉันได้แล้วอ่ะฉันจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกดีนะครับเดี๋ยวนะฮะหิวข้าวครับแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้หูฟังสายหายไปด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนะฮะสัญญาณไม่ชัดเจนนะฮะเดี๋ยวขอต่อสายอีกทีนะครับขอดูเบอร์ว่าเบอร์ถูกไหมโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตรับสายอีกหนึ่งครั้งนะฮะสักครู่ครับเอาไม่ใช่รับสายสิกดโทรเนาะวันนี้ไม่เห็นห้องน้ำแล้วนะฮะปิดแล้วขออภัยฮะแสงไม่สวยแป๊บหนึ่งฮะเปลี่ยนแสงก่อนโอเคดีขึ้นไหมอ้าวแบบนี้ดีขึ้นเพิ่มแสงอีกนิดโอเคฮะหน้าแจ่มแล้วฮะสักครู่ครับสวัสดีครับอนุวัฒน์จัดให้ครับท่านโฆษกครับค่ะสะดวกแล้วนะฮะคิวทองมากเลยครับมาค่ะอันนี้คุยเข้ารายการเลยหรือเปล่าคะหรือคุยกับคุณอนุวัฒน์เฉยๆคุยกับผมแต่ว่าทำเป็นเทปไปแล้วครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะโพสต์แต่เช้าเพื่อให้คนได้เข้าใจกันนะฮะค่ะครับทีนี้เอาประเด็นที่วันนี้เราจะคุยกันนะครับดร.กัลยาฮะมีคนถามเยอะแล้วก็สับไม่ค่อยได้ยินเลยได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับฮัลโหลได้ยินไหมครับดร.ครับพอได้ยินบ้างค่ะแต่พอได้ค่ะพอได้พอดีอยู่บนคอนโดสัญญาณอาจจะไม่ชัดเดี๋ยวผมจะพูดให้ดังขึ้นแล้วกันนะครับ อย่างนี้ฮะดร.ครับมีคนถามมาเยอะเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยข้าราชการแบบไหนที่จะต้องกดยกเลิกไม่รับเงินเยียวยาครับเพราะว่าวันนี้มีมติครม.ออกมาเพิ่มเติมฮะค่ะค่ะครม.นี่คือเพื่อความชัดเจนนะคะแต่จริงๆเนี่ยเรามันอยู่ในตั้งแต่กฎเกณฑ์อยู่แล้วว่าข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยคือไม่ได้นะคะอันนั้นก็คือชัดเจนทีนี้เนี่ยถ้าดูว่าแล้วทำไมเขาถึงผ่าน
คือถ้าสมมติเป็นข้าราชการที่เรียกว่าข้าราชการเต็มตัวเลยเนี่ยจริงๆมีฐานข้อมูลอันนั้นเนี่ยเขาไม่น่าผ่านเขาไม่ผ่านการคัดกรองนะคะแต่จะมีบางส่วนที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่เราจะเป็นตรวจเช็คภายหลังข้อมูลบางส่วนที่เราไม่มีก็จะเป็นการตรวจเช็คภายหลังอย่างเงี้ยค่ะรัฐวิสาหกิจเขาจะผ่านการคัดกรองมาพนักงานนะคะลูกจ้างรัฐวิสาหกิจเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาก็จะต้องไม่เข้าร่วมนะคะเขาก็ไม่กดยืนยันเข้าร่วมหรือว่าสามารถที่จะกดสิทธิ์ไม่เข้าร่วมเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจนะคะที่ถามว่าส่วนไหนที่เข้าร่วมได้เนี่ยค่ะก็คือจะเป็นส่วนที่เป็นลูกจ้างรายวันนะ คือถ้าคนที่เป็นรายเดือนนะคะข้าราชการรายเดือนอยู่แล้วรัฐวิสาหกิจว่าลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับเงินเป็นรายเดือนโดยตรงจากรัฐอันนี้ค่ะร่วมไม่ได้แต่ถ้าเป็นลูกจ้างรายวันของหน่วยงานรัฐอันนี้ก็คือสามารถที่จะเข้าได้ถ้าเขาผ่านเกณฑ์คัดกรองครับลูกจ้างรายวันนั่นหมายความว่าก็คือจ้างเขามีรายได้วันต่อวันต่อวันต่อวันเท่านั้นเองถูกไหมฮะใช่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นแบบรายวันต่อวันเราก็อาจจะเรียกว่าความมั่นคงในหน้าที่การงานก็จะต่างจากลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำที่เราจ้างเป็นประจำไม่ได้มีเรียกว่าเลิกจ้างเขานะคะฉะนั้นลูกจ้างรายวันเนี่ยได้นะคะเข้าร่วมได้ไม่ต้องกดยกเลิกอะไรแล้วก็อาสาสมัครต่างๆค่ะพวกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอย่างเงี้ยก็ได้เพราะว่าเขาเข้ามาโดยการเป็นอาสาสมัครนะคะเขาไม่ได้เชิงลูกจ้างแต่ว่าเขาอันเนี้ยเขาก็จะได้รับค่าตอบแทนจากรัฐโดยตรงแต่ว่าเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะเรียกว่าเข้ามาร่วมโครงการเราชนะค่ะเพราะว่าเขาไม่ใช่มันไม่เหมือนกับว่าเราไปจ้างเขาทำงานเขาเป็นอาสาสมัครมาทำแล้วเขาก็ได้รับเบี้ยอะไรไปบ้างนะคะแล้วแต่ครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะคะครับครับค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะบอกว่าที่เขาจะได้แม้ว่าเขาเป็นลูกจ้างที่ทำงานให้รัฐก็คือเป็นลูกจ้างตามสัญญาที่เป็นจ้างเหมาบริการของหน่วยงานรัฐที่จ้างผ่านบริษัทค่ะคือจ้างผ่านซับง่ายๆถูกไหมฮะแม่บ้านครับแม่บ้านหรือว่าคนทำความสะอาดทำสวนอะไรเงี้ยค่ะก็คือหน่วยงานรัฐเนี่ยจ้างบริษัทเอจ้างบริษัทแม่บ้านแล้วบริษัทนี้ก็ไปจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของเขาครับอันเนี้ยค่ะก็คือเขาไม่ได้รับโดยตรงจากรัฐครับค่ะครับเนี่ยเขาก็เข้าร่วมได้ค่ะทีนี้มีคนถามเข้ามาเยอะฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเทศบาลนี่รับโดยตรงจากรัฐนี่ถือว่าไม่ได้ไม่ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะมีถามเข้ามาเยอะฮะพลทหารด้วยครับพลทหารนี่ตกลงว่ายังไงครับผมก็งงอยู่เหมือนกันฮะพลทหารนี่เป็นทหารที่รับราชการหรือไม่ใช่คะขอโทษทีอ๋ออันเนี้ยผมก็ถามก็แยกลำบากเหมือนกันผมก็เลยไม่รู้ว่าจะตอบเขายังไงเหมือนกันฮะท่านโฆษกครับอันนี้พลทหารเดี๋ยวขออนุญาตนะคะอันนี้ลงในรายละเอียดมากเลยจะขออนุญาตไปถามเจ้าหน้าที่มาตอบคุณอนุวัฒน์อีกทีได้ไหมคะได้ครับได้ครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดอาชีพที่แบบเอ๊ะตกลงฉันเป็นข้าราชการหรือไม่ข้าราชการหรืออะไรยังไงซึ่งบางทีบางอาชีพผมก็ตอบให้ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าโดยหลักการที่ท่านโฆษกพูดก็คือว่าถ้าคุณรับเงินก็คือหน่วยงานที่เป็นต่อเนื่องเพราะว่ามันจะดูเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่ารับต่อเนื่องเพราะว่าตอนแรกจะดูเหมือนกับว่ามีรองอะไรระบบรองรับที่มีระบบรองรับได้รายได้ต่อเนื่องอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นถ้าได้รับเงินเป็นต่อเนื่องจากราชการอย่างเช่นเป็นรายเดือนเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็รับโดยตรงไม่ได้จะถูกเลิกจ้างหรืออะไรอย่างงี้นะคะอันเนี้ยก็จะไม่ได้อันนั้นคือคอนเซ็ปต์โดยภาพกว้างใช่ใช่ใช่ฉะนั้นคนที่ได้จะเป็นลูกจ้างรายวันอาสาสมัครนะคะหรือว่าเป็นลูกจ้างที่เขารับจ้างกับบริษัทแต่ว่าเผอิญมาบริษัทมารับงานของรัฐทำงานของรัฐค่ะครับในเบื้องต้นนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะครับถ้าสมมติรายละเอียดที่คุณอนุวัฒน์ถามเนี่ยต้องขออนุญาตไปถามเจ้าหน้าที่ที่ดูในรายละเอียดนะคะครับครับทีนี้ท่านโฆษกก็จะมีพลทหารใช่ไหมคะที่คุณใช่ใช่ใช่พลทหารทีนี้มีหลายคนน้อยใจแล้วฮะท่านโฆษกเขาบอกว่ามันจะมีกลุ่มข้าราชการบางข้าราชการที่เขาบอกเงินเดือนก็น้อยแล้วก็เหมือนคล้ายๆว่าเขาตกหล่นนะฮะเราจะมีมาตรการอะไรช่วยเหลือเขาไหมครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกระยะถัดไปนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าโครงการของเราชนะเดิมเนี่ยเขามาดูว่าสำหรับผู้ที่
จากผลของโควิดนะคะก็อาจจะมีการถูกเลิกจ้างหรืออะไรทีนี้ในส่วนของข้าราชการเองมีเงินเดือนน้อยเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้ถูกเลิกจ้างก็มีเรียกว่าสวัสดิการยังมีรองรับอยู่นะคะสวัสดิการทางด้านรักษาพยาบาลต่างๆเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยโอเคก็มีเสียงมาเหมือนกันว่าก็มีข้าราชการที่เรียกว่าเงินเดือนน้อยในการประกอบอาชีพนะคะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ทางระดับนโยบายทางท่านนายกก็ได้สั่งการให้เร่งดูว่าจะมีอะไรมาช่วยเหลือในส่วนตรงนี้ได้บ้างแต่ต้องขอว่าก็จะเป็นจะคงเหมือนกับโครงการเราชนะนะคะครับครับแต่มีแน่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเขาจะได้ชื่นใจขึ้นมานิดนึงค่ะค่ะ อันนี้ติดคุณอนุว่าตรงคุณหนุ่มตรงคนฐานครับได้รบกวนนะครับถ้าทางท่านโฆษกวันนี้เดินสายเหนื่อยมากนะฮะต้องชี้แจงแล้วก็คิดไปด้วยทำงานไปด้วยนะฮะค่ะทีนี้ประเด็นเผื่อคุณอนุวัฒน์ช่วยชี้แจงด้วยก็คือว่าที่เพิ่งออกเพรสไปเพิ่งปักกี้เลยค่ะไม่กี่สิบนาทีเนี่ยตอนทุ่มหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากคนต่อคิวเยอะมากเราก็เห็นนะคะตามที่ไปกรุงไทยใช่ครับค่ะทีนี้เนี่ยเราก็เลยพิจารณารีบเร่งก็คือขยายระยะเวลาค่ะไปจนถึงวันที่5มีนาคมก็จะได้ค่อยทยอยกันไปนะคะครับครับทีนี้ไทม์ไลน์ของคนที่ไปลงได้ยินนะครับได้ยินไหมครับค่ะไทม์ไลน์ของคนที่ไปลงทะเบียนที่แบงก์กรุงไทยไทม์ไลน์ก็จะใช้เวลาในการตรวจสอบนานกว่าคนที่ไปลงในออนไลน์เราชนะทั่วไปถูกไหมฮะก็จะยังมีไทม์ไลน์ในการตรวจสอบนะคะสมมติว่ากลุ่มที่เดิมเนี่ยบอกว่าวันที่15ถึง25นะคะใช่ครับก็จะทราบผลก่อนภายในวันที่4มีนานี่คงจะทราบผลแล้วก็จะได้รับเงินก็จะเข้าวันศุกร์นะคะครับสำหรับเงินจะคล้ายคลึงกับบัตรสวัสดิการคือวงเงินเข้าวันศุกร์ก็วันที่5มีนาค่ะก็ยังอยู่ในระยะเวลานะคะของเดือนมีนาแล้วถ้าตอนนี้ที่ขยายระยะเวลาไปจนถึงวันที่5มีนาอีกหมายถึงคนที่สมัครนะคะครับสมัครไปเรื่อยๆเนี่ยก็ถึง5มีนาก็จะเป็นการทยอยครับทยอยได้นะคะค่ะก็จะเป็นอาจจะเป็น12มีนาหรือ19มีนาอย่างไรก็ตามก็ยังอยู่ภายในเดือนมีนานะคะแล้วก็ท่านก็จะมีระยะเวลาในการใช้วงเงินเนี่ย2เดือนนะคะครับหลายพฤษภานะคะค่ะครับครับครับท่านโฆษกครับไทม์ไลน์ของคนที่ลงทะเบียนเราชนะปกติยังเป็นไทม์ไลน์ปกติที่กระทรวงการคลังแจกให้ไหมครับคือทบทวนสิทธิ์เป็นรายรอบไปอะครับอันนั้นถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะก็มากดทบทวนเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าท่านกดอยู่ภายในวันที่21นะคะครับต้องขออภัยถ้าจำไม่ได้21หรือ22กุมภาเนี่ยก็จะมีวงเงินออกมาให้ท่านได้ก่อนที่ทบทวนอีกจนถึงวันที่8มีนาครับอันนั้นก็จะออกมาในอีกครั้งหนึ่งครับครับผมไปกดทบทวนไทม์ไลน์อย่างที่แจกไว้ค่ะไม่ได้มีเปลี่ยนค่ะผมไปกดทบทวนสิทธิ์ก่อนได้ไหมฮะสำหรับผมไปอยู่ข้างหลังหรือมันก็จะไม่ขึ้นอะไรขึ้นมาหมายความว่าไงคะหมายความว่ายังไม่ได้ทราบว่าผ่านหรือไม่ผ่านหรอคะใช่ทราบว่าผ่านหรือไม่ผ่านก่อนนะคะจะไปทบทวนสิทธิ์เพราะว่าถ้าท่านผ่านก็ได้เงินถูกไหมคะครับใช่ครับแต่ตอนนี้มีคนสอบถามเข้ามาเยอะเนื่องจากว่าโอเคแหละเขาได้โครงการเราชนะได้ยินเสียงอีกแล้วค่ะได้ยินไหมฮะได้ยินไหมฮะฮัลโหลท่านโฆษกครับฮัลโหลค่ะได้ยินนะครับคือบางคนเนี่ยได้โครงการเราชนะแล้วครับแต่ไม่ได้ยินเลยค่ะไม่ได้ยินเหรอครับเดี๋ยวนะฮะผมขออนุญาตนะครับฮัลโหลอันนี้ท่านโฆษกได้ยินไหมครับอ